วัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะลุ้นนะคะว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าเกือบเฮเกอร์แล้วค่ะดีเจดาวณัฐพัฒน์สอนนะคะเผยช็อตเด็ดคล้ายกับถูกคุณแกงส้มธนทัศน์นะคะขอแต่งงานสุดท้ายในเรื่องราวนี้ค่ะมันพลิกล็อกนะคะแค่โชว์แผลอุบัติเหตุที่เรียกได้ว่าเล่นลากเลื่อนแล้วเกิดพลิกคว่ำแค่นั้นเองค่ะเรียกได้ว่าคู่นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนเชียร์แล้วก็ลุ้นมากๆเลยค่ะรวมไปถึงมีดีกรีความหวานไม่แพ้คู่ไหนเลยนะคะสำหรับคู่ของดีเจสาวชื่อดังอย่างคุณดาวโอเกะหรือว่าคุณดาวณัฐพัฒน์สอนนะคะได้เรียกว่าเป็นคู่ที่หลายๆคนเนี่ยแล้วชอบแล้วก็สวีทมากๆเลยกับหวานใจนักร้องหนุ่มอย่างคุณแกงส้มเดอะสตาร์หรือว่าคุณแกงส้มธนทัศน์ชัยอัดนะคะแถมนับวันเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูเหมือนว่าคู่นี้เนี่ยก็จะมีการคลั่งรักกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนหลายคนอิจฉาไม่ไหวแล้วค่ะเพราะมักจะมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้เห็นอยู่ไม่ขาดสายนะคะแล้วล่าสุดก็ทำเอาเพื่อนๆรวมไปถึงแฟนคลับค่ะที่ติดตามอินสตาแกรมของคุณดาวนะคะหรือว่าดีเจดาวคนนี้เนี่ยเกือบจะเฮลั่นแล้วค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะถ้าหลายๆคนเนี่ยสังเกตได้ว่าอ่านแค่พาดหัวเนี่ยก็คงจะตกใจว่าถูกขอแต่งงานแต่เปล่าจ้าเจ้าตัวเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปอวดมือที่มีแหวนนิ้วนางอยู่ข้างซ้ายนะคะระหว่างทริปควงแขนแฟนหนุ่มไปเที่ยวพักผ่อนเล่นหิมะอย่างสนุกสนานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไงจนหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าอุ๊ยตายแล้วเขาโรแมนติกจังเลยอะไปขอถึงสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าคิดว่าจะมีซีนเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานแล้วแต่ปรากฏว่าพอได้อ่านแคปชั่นเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็ดูคลิปดีๆนะคะดูจนจบเรียกได้ว่าเป็นการพลิกล็อกหนักมากเพราะว่าดีเจดาวเนี่ยแค่โชว์แผลที่ได้รับอุบัติเหตุขณะที่เล่นลากเลือดแล้วมันเกิดพลิกคว่ำเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าตอนที่ส่งคลิปนี้ไปให้กับกลุ่มครอบครัวนะคะไม่ใช่แค่เราแล้วก็แฟนคลับที่ตกใจนะคะครอบครัวเองเนี่ยก็ตกใจจนเรียกได้ว่าเธอเองก็บอกว่าโอ้โหข้อความเนี่ยรันจนนี่งงเลยเปิดไปดูอีกทีอ๋อทุกคนตกใจคิดว่าถูกขอแต่งงานที่ไหนได้โชว์เลือดค่ะฮ่าฮ่าเลือดจากการเล่นคลิปก่อนหน้านี้ค่ะแต่ก็ยังดีที่มีคนดูแลครับอีกพร้อมกับมีการแท็กไปที่คุณแกงส้มมานะคะแฮชแท็กข่าวดีอย่างเดียวที่มีก็คือหัวไม่แตกค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมขาก็มีหลายๆคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยนะคะบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยนะถ้าไม่ได้อ่านแคปชั่นดีๆหรือว่าไม่ได้ดูคลิปเนี่ยก็เกือบจะ congratulation แล้วแต่ดีนะที่เบรกทันเอาฮาไปถึงไหนคุณผู้ชมคะไม่เชื่อนะคะลองไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะแต่เฮ้ยเลือดโดนไปหนึ่งแต่ว่ามันแค่ถลอกแหละใช่ไหมใช่ใช่มันน่าจะแค่ถลอกเนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะไอเราก็ตกใจคิดว่ามีข่าวดีซะแล้วใช่ไหมคะแต่ที่ไหนได้ว่ามือทะลอกเอาซะแล้วนะคะทะลอกเยอะอยู่นะคะเนี่ยคุณดาวขาแต่ยังไงก็ตามกะขอให้หายเร็วๆนะคะแล้วก็อย่าทำให้คนอื่นเนี่ยตกอกตกใจเพราะคิดว่ามันเป็นการเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม